อมฉันว่าแกดูสู้ไปปะวะดูดิหน้าอกแกจากแต่ก่อนไม่มีนะตอนนี้ก็ไม่มีหลุมเข้าไปบุ๋มซะขนาดนั้นเลยอะแกเหรอฉันบอกแกแล้วให้แกหาผัวรวยดูสิผัวจนอะเงินไม่มีจะซื้อข้าวกินหรือสิเนี่ยทีหลังอะอาหารบำรุงอะซื้อมาบ้างนะได้ยินอะไรคะมาได้ยินอะไรอาหารส่งอาหารเสิร์ฟนั่งอาหารส่งอาหารเสิร์ฟนะคะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวก่อนเอามามีมาแนะนำอยากได้อาหารเสริมใช่ไหมอยากกินน้ำนี่ค่ะอันนี้อยากจะมาแนะนำมากเลยนะคะเป็นแบบเม็ดจะบอกว่าทำให้แบบอวบอันอกฟูรูฟิตสามีรักสามีหลงคอนเฟิร์มได้ผลจริงๆนะคะดูอย่างคุณนายอ่ะกินทุกวันสามีหลงหายไปเลยกลับบ้านแล้วเนี่ยแจ๋วแล้วเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ยังไงคะสนใจไหมเอ่ยอ๋อนี่มีอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ค่ะอยากจะนำเสนอมากนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทำมาจากขี้ชมพูดีมากร่างกายแข็งแรงนะคะยิ่งกว่าอกฟูยิ่งกว่ารูฟิตอีกสนใจไหมคะและขี้ชมพูนี้นะคือต้องแบบเก็บมาตอนเปียกๆนะคะแล้วก็ทำมันจะแบบกำลังดีดมจะดีหรอคะนี่หอมดมๆเป็นไหมคะหอมไหมคะอืมกินได้นะป้าแกเป็นไรป้าอะไรไม่ท้องป้าวายอะไรอ่ะแกเป็นไรวะหอมจะตายหรือเขาท้องก่อนแต่งเป็นไปได้โอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีอะไรหรือเปล่าครับตัวเองนี่ข่าวดีค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรจ๊ะเขาท้องแหละโอ้โหดีใจจริงๆเลยอะค่ะบำรุงเยอะนะแกเดี๋ยวนี้ต้องบำรุงนะคะใช่ๆบำรุงอย่าลืมบำรุงนะโอ้โหโหนี่ทั้งหมดนี่คุณอังจัดให้โอ้นี่ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับของขวัญรับขวัญหลานนะครับ3,500บาทเท่านั้นเองค่ะ3,500บาทบำรุงเพื่อลูกใช่ค่ะเพื่อลูกค่ะยังไงดีอะที่รักลดแล้วนะคะราคานี้ไม่ตกผ่านเพื่อลูกเพื่อเมียตัวเองจ่ายไปเถอะนะเพื่อลูกละกันอย่าคิดมากโชคดีเนาะมีเศษตังค์ติดกระเป๋าอีกพอดีเลยอะ 3,500 แต่ว่ามีตั้งค่ายาค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถแล้วจะไหวเหรอคะอ้าวก็อย่างน้อยนะค่าคลอดก็ยังใช้ประกันสังคมได้ไงนี่ที่รักแต่อย่าลืมสิว่าตัวเองเพิ่งถูกไล่ออกไปแล้วจะมีประกันสังคมได้ยังไงจ๊ะค่ะสำหรับคุณกระปอมนะคะที่ถูกเลิกจ้างแล้วแต่ยังต้องการอยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่เราออกจากงานค่ะโดยผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะข้อ1เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานมาแล้วไม่เกิน6เดือนค่ะข้อ2ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะส่วนเงินสมทบที่ต้องนำเข้ากองทุนประกันสังคมจะต้องส่งเข้าเดือนละ432บาทค่ะซึ่งเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก็คือเดือนละ 4,800 บาทนั่นเองค่ะซึ่งจะเท่ากันทุกคนเลยนะคะโดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% นั่นเองค่ะและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา39จะได้รับความคุ้มครอง6กรณีด้วยกันค่ะได้แก่กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรและชราภาพต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะรู้แล้วบอกต่อสำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานที่มีความต้องการอยู่ในระบบประกันสังคมก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้ค่ะตามมาตรา39นั่นเองค่ะอย่างนี้ก็ดีสิเนาะใช่โอ้ยก็โล่งใจหน่อยนี่ที่รักจ้ะนี่เลยจ้ะผ้าอนามัยที่ร้านฝากซื้อขอบคุณมากนะแกมีเมนเหรอใช่แกก็ไม่ได้ท้องดิแกมีเลนอะเอ้าใช่เออพี่รัก
ที่แน่เลยอ่ะเล่นโดมิสเยอะเลยอ่ะลูกปลาละแกะโอ้ยโอ้ยไม่ได้ถึงเราแต่เพราะพี่ชมดโอ้ยดีใจนะสามพันห้าเลยไม่เป็นไรเจ๊อ้าว